สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหน่งบ้านดินภูมิมณีค่ะมาทักทายค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องบ้านดินนะคะว่าบ้านดินร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นจริงไหมค่ะวันนี้มีคำตอบค่ะมีคำตอบมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือมีเรื่องมาเล่าค่ะเมื่อคืนนี่ค่ะเจ้าตัวเล็กนะคะตอนเย็นก็กินข้าวพักผ่อนตามอัธยาศัยอยู่บ้านดินคนละหลังกันนะคะก็เขาก็อยู่ค่ะสักสองทุ่มค่ะเขาก็ลุกขึ้นมาเขาจะกลับหอกลับหออยู่ในเวียงไปในเมืองนะคะเนาะก็เขาก็เตรียมของค่ะเตรียมข้าวเตรียมของใส่รถค่ะเอ๊ะสักพักหนึ่งวิ่งก็ลุกมาค่ะแม่โอ้ห้องนอนเย็นจังเลยเราก็โผล่หน้าไปดูโอ้เย็นเราก็โผล่ออกไปเปิดประตูค่ะแล้วกลับเข้ามาค่ะลูกก็กลับเข้ามาบ้านค่ะลูกบอกเนี่ยข้างนอกนะแม่หนาวเย็นสั่นหมดเลยเนี่ยก็คือ12องศาเราก็บอกอ๋อเหรอแล้วเขาก็กลับเข้ามานั่งที่ในบ้านแม่นะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยทำไมบ้านแม่อุ่นน่ะเราก็หยิบมือถือของเราขึ้นมาดู17องศาลูกข้างในบ้านดินน่ะเขาบอกอุ่นนะไปข้างนอกหนาวก็นี่แหละค่ะสาเหตุแต่จริงๆก็คือเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าอยู่ในบ้านดินก็จะอบอุ่นค่ะก็เกิดมาจากก็คือเนี่ยค่ะกำแพงผนังดินนะคะผนังดินเนี่ยทำจากอิฐดินดิบAdobe ไม่ได้ผ่านการเผาใช่ไหมคะก็คือเขาสามารถระบายถ่ายเทอากาศได้ดีเขาเป็นฉนวนนะเป็นฉนวนก็คือหมายความว่ากลางวันนะคะกลางวันเวลาแดดนะคะเวลาสว่างนะคะแสงแดดมีนะคะบ้านดินเวลาเขาจะรับแสงแดดเขาก็จะค่อยๆรับค่ะผ่านมาค่อยๆซึมผ่านผนังดินมาค่ะแต่ก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนบ้านปูนะคะก็ค่อยรับนะคะสาเหตุที่เขาไม่ได้กลางวันเขาไม่ได้ร้อนจนอบอ้าวค่ะเขาก็ทยอยรับเข้ามาค่ะเขาเก็บไว้ค่ะตอนคืนมาเขาก็ระบายแสงแดดในตอนกลางวันนะคะระบายเข้ามาในบ้านดินเขาก็จะอบอวลอยู่ในบ้านดินเนี่ยบ้านดินก็เคยอุณหภูมิก็จะปรับอุณหภูมิค่ะจากพอมากลางคืนปกติข้างนอกจะอากาศหนาวใช่ไหมแต่บ้านดินกำลังคลายความร้อนจากกลางวันอ่ะค่อยๆคลายค่ะก็เลยทำให้บ้านดินอุ่นระบายอากาศถ่ายเทอากาศโดยที่รับจากกลางคืนมาถ่ายเทในกลางวันค่ะรับจากกลางวันมาระบายออกตอนกลางคืนนั่นนะคะทำให้อุณหภูมิในบ้านดินค่ะก็เป็นอุณหภูมิที่เหมือนปรับสมดุลนะคะเหมือนก็ไม่ได้ให้รุนแรงจนเกินไปอะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ในบ้านดินอุณหภูมิก็จะดีกว่าข้างนอกประมาณ 3-5 องศาแล้วแต่สภาพแต่ละวันนะคะว่ายังไงค่ะก็ดีกว่าข้างนอกประมาณนั้นค่ะก็อย่างเมื่อคืนนี้ที่ตัวเล็กอยู่ที่รถก็12องศาเข้ามาบ้านแม่ก็17องศาก็จะประมาณว่า 3-5 องศาค่ะก็ทำให้ทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะเร็วจนแบบรุนแรงค่ะช่วงก่อนก็จะร้อนนะร้อนจัดร้อนจนต้นไม้นี่แบบสงสารคือเอ็นดูแล้วก็โลกก็ร้อนด้วยนะคะเรือนคือจกด้วยสภาวะเปลี่ยนไปบ้านดินเลยเป็นช้อยเป็นบ้านทางเลือกค่ะทางเลือกที่จะเป็นบ้านธรรมชาติที่จะอยู่ด้วยคุณสมบัติของดินค่ะดินก็คือดินสามารถถ่ายเทอากาศได้ค่ะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเวลานอนในบ้านดินนะคะคือถ้าไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่หนาวจัดเราก็จะพักผ่อนได้เต็มที่ผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายก็คือหลับลึกหลับสนิทฮะหลับได้เต็มอิ่มค่ะก็ดีต่อสุขภาพเป็นบ้านสุขภาพค่ะเป็นบ้านที่ให้ตอบโจทย์ให้ความได้ความเป็นอยู่ที่ดีค่ะถ้าใครสนใจบ้านดินจริงก็ลองศึกษาดูค่ะที่แม่เน่งมาพูดเนี่ยเป็นจากประสบการณ์นะคะเป็นจากประสบการณ์ที่อยู่บ้านดินมา14ปีนะคะเนาะเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือเราได้สัมผัสมาอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วสบายค่ะผ่อนคลายเราจะพูดบ่อยๆนั้นผ่อนคลายจริงๆค่ะบางคนก็จะบอกว่าตีเวอร์ไม่เวอร์นะคะจริงๆค่ะก็คือต้องลองอยู่ค่ะอย่างเมื่อก่อนนะคะกลางวันเวลาเราอยู่ค่ะจะมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงมาหาที่บ้านสวนใช่ไหมคะเราก็อยู่ในบ้านดินเนี่ยค่ะเวลาเขามาถึงเขาเข้าบ้านดินเขาจะอู้เย็นนะคะจะมีคำตอบนี้ทุกคนว่า
บ้านดินเย็นค่ะเขาเย็นจริงค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่เน่งแม่เน่งคนบ้านดินภูมิมณีนะคะกดถูกใจหรือกดติดตามกดกระดิ่งก็ได้ค่ะหรือว่าทักทายกันมาได้ค่ะในช่องของเราค่ะภูมิมณีบ้านดินค่ะ YouTube ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ